หลักของการเจริญสติในชีวิตประจำวันก็คือเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดนะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในจิตใจคอยรู้ไว้แค่นี้แหละอายตนะมี6ตัวนะเราเจริญสติในชีวิตประจำวันจะไปรู้ว่าตอนนี้ไปดูตอนนี้ไปฟังนะประสาทกิน6ช่องดูยากดูมันจุดเดียวเลยตาเห็นรูปแล้วจิตเป็นไงหูได้ยินเสียงแล้วจิตเป็นไงอันนี้หลวงพ่อเคยเขียนไว้ในหนังสือเรื่องทางเอกนะเรื่องพระโพธิละพระโพธิละก็ไปเรียนกรรมฐานกับเนนเนนเป็นพระอรหันต์พระโพธิละนี่เป็นพระผู้ใหญ่มีชื่อเสียงนะเจนจบในพระไตรปิฎกนะธรรมะอะไรในท่องได้หมดเลยแต่ว่าเป็นปุถุชนวันหนึ่งไปเรียนกรรมฐานกับเนนนะเนนบอกว่าท่านอาจารย์เป็นผู้ใหญ่แล้วมันจะดื้อนะงั้นต้องไม่ดื้อนะผมสั่งอะไรท่านอาจารย์ต้องทำนะพระโพธิละท่านก็บอกตกลงเนนบอกลุยลงไปในน้ำเลยใส่จีวรสวยๆนะจีวรผ้าอย่างดีผ้าไหมผ้าอะไรสั่งให้ท่านลุยน้ำท่านลุยจริงๆนะเขาลงไปในน้ำพอลงไปในน้ำน้ำยังไม่ทันถูกจีวรท่านเนนก็บอกหยุดก่อนแล้วก็ชี้ให้ดูบอกท่านอาจารย์เห็นไหมข้างตะลิ่งนะมีจอมปลวกร้างอยู่อันหนึ่งคือไม่มีปลวกแล้วนะมีเหี้ยตัวหนึ่งนะมันเข้าไปขุดโพรงมันเข้าไปอยู่ข้างในจอมปลวกเนี้ยแล้วเหี้ยตัวเนี้ยมันเจาะรูเอาไว้6ทางมี6รูนะบอกถ้าจะจับเหี้ยตัวนี้ให้ได้นะจะไปตะครุบรูนี้มันก็หนีออกรูโน้นอย่างนี้ไม่ได้เรื่องหรอกท่านอาจารย์ปิด5รูแล้วเฝ้าอยู่รูเดียวนะเดี๋ยวมันก็ต้องออกมาพระโพธิละบอกว่าเข้าใจแล้วเข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้วนะตาหูจมูกลิ้นกายจะกระทบอารมณ์หรือใจจะคิดอะไรก็ช่างมันเถอะนะแต่เราเฝ้าอยู่อันเดียวรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองลองทำดูนะแล้วมันแบบไม่ได้มรรคได้ผลในชีวิตนี้ก็ให้มันรู้ไปเลยนะ